สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรงวัย58ขี้เหงาเป็นสาวรุ่นลูก 200,000 พอรู้ตัวโดนหลอกยื่นข้อเสนอขอสักครั้งแล้วยกหนี้ให้จากกรณีที่รงหวินอายุ58ปีสายเปถูกน้องชายสาววัย19ปีหลอกให้รักให้หลงเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมาเกือบปีแต่สุดท้ายแม้แต่ขาอ่อนยังไม่ได้จับสูญเงินกว่า 200,000 บาทพอตกเป็นข่าวตอนนี้เมียพ่อตาแม่ยายรู้แล้วตอนแรกบ้านแทบแตกแต่สุดท้ายทุกคนก็ให้อภัยซึ่งตนสัญญาจะไม่ทำอีกไม่เอาเงินไปให้ผู้หญิงอื่นพร้อมยกขันห้าไปขอขมาพ่อตาแม่ยายจากนั้นประกาศตัดความสัมพันธ์อย่าติดต่อหาอีกและตนก็จะไม่ติดต่อหาที่ผ่านมาถือว่าเป็นประสบการณ์จากนี้ไปก็จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อลูกเพื่อเมียหันหน้าเข้าวัดฟังธรรมส่วนจุดเริ่มต้นของการพบเจอน้องทรายเพราะญาติแนะนำให้รู้จักตนก็เลยแซวไปว่าอยู่สวนยางคนเดียวมันเหงาอยากมีสาวๆแถมเจอกันครั้งแรกก็ให้เงินเลย 3,000 บาทไปซื้อหมูกระทะมากินจากนั้นน้องชายก็แอบมากระซิบว่าให้ตนไปรอที่สวนยางเดี๋ยวจะมีอะไรด้วยตนจึงไปนอนรอที่สวนยางน้องชายก็ไม่มาหลังจากนั้นตนก็ถูกน้องชายขอเงินเรื่อยๆตนก็ให้ตลอดเพราะหวังว่าจะได้มีอะไรกับน้องชายยอมรับอาจจะโง่ไปหน่อยแต่ผู้ชายบางทีมันเหงาก็อยากจะมีอะไรบ้างเรื่องนี้ลูกสาวรู้เรื่องแล้วลูกก็เตือนว่าอย่าให้เงินเขาอีกยอมรับว่าอายนี่เป็นครั้งแรกที่ถูกลูกสาวรุ่นลูกหลอกเขาไม่น่าจะมาทำกับตนแบบนี้เลยยิ่งส่งภาพมาให้ยิ่งเกิดอารมณ์บางทีก็อยากตัดใจแต่ทำใจลำบากเพราะตนเป็นคนใจอ่อนใจก็อยากได้เงินคืนเพราะกลัวว่าเมียจะรู้ว่าเงินหายไปไหนสุดท้ายตนขอยื่นข้อเสนอให้น้องสายว่าขอมีอะไรสักครั้งแล้วจะยกหนี้ 200,000 บาทให้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ